สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐพัฒน์ มุสิทธิเวชนะคะชื่อเล่นชื่อว่าพลอยตอนนี้เรียนอยู่ที่ชอลาย Community College Major Food Science and Nutrition ค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะตอนนี้เรียนที่ชอลาย Community College ค่ะแล้วก็เมเจอร์จะเป็นอานิสาเด็ดอยู่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อตะไคร้นะครับตอนนี้อยู่ชอลายปีที่2แล้วแล้วตอนนี้กำลังศึกษาเมเจอร์ Business Financeสวัสดีครับผมเข็มทิติสวยรูปนะครับนักเรียนชอลายมาจากเชียงใหม่เมเจอร์โฟโตกราฟีเลยนะครับผมถึงแม้ว่ารูปที่เห็นนี้ก็สวยใช่ไหมล่ะพ่อเพราะว่าสนใจในเรื่อง processed food แล้วก็สนใจว่าอยากรู้อะว่าอาหารนะมันเอฟเฟกต์ยังไงกับร่างกายของเราหลังจากที่เรากินไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะตอนนี้ยังกำลังหาว่าตัวเองสนใจอะไรอยู่แต่พอแต่มาถึงชอลายก็แบบเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้ชอบพวกอีคอนพวกบิสเนสค่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเรียนหลักสูตรอะไรแต่ Community College ที่นี่เขาให้โอกาสนักเรียนได้ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำให้ผจญภัยจนกระทั่งผมรู้ว่าผมมีความสนใจทางด้านบิสเนสทางด้านไฟแนนซ์ผมก็เลยคิดว่าจะเรียนต่อทางด้านนี้ครับก่อนมาคิดว่าต้องแบบเหงามากแน่ๆเพราะแบบคงจะมีแบบไม่ค่อยมีใครมาสนใจหรอกเพราะเราก็แบบเด็กตัวเล็กคนนึงเนาะแต่พอมาก็ตัวเนี่ยพวกพี่ๆเพื่อนๆเขาก็แบบว่าให้ความช่วยเหลือเรามีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะก่อนมานี่ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันครับขึ้นชื่อว่าวิทยาลัยชุมชนนี่ก็พาไม่คิดพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เหมือนกันครับพอมานี่เราอะวิทยาลัยชุมชนมันแตกต่างจากบ้านเราพอสมควรครับผมครูเขาเต็มใจมาสอนมากแบบเขามาใจเขามาเกินร้อยครับเขาก็ให้นักเรียนไปเกินร้อยเหมือนกันแต่ว่าวิทยาลัยชุมชนเนี่ยมันอาจจะชื่ออาจจะฟังดูแย่นะครับถ้าอยู่ในทางฝั่งประเทศไทยแต่ว่าทางที่นี่เขาจัดว่าโอเคมากเลยครับก็ชอบบรรยากาศชอบอากาศชอบตึกชอบบิลดิ้งที่นี่มากๆคือแบบมันแบบสวยคือมันกว้างแล้วมันแบบน่าเดินอะไรเงี้ยเดินได้ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยโหชอลายยกย่องให้เลยว่าแคมปัสโคตรสวยโดยเฉพาะสีที่ตัดกันระหว่างตึกกับต้นไม้นี่เหลืองกับเขียวโทนโคตรธรรมชาติเลยครับทุกคนน่ะจะมีแอดไวเซอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราอยากให้เขาช่วยเราเรื่องการเรียนต่ออะไรเงี้ยเราก็สามารถไปหาแอดไวเซอร์เมกอัพพอยเมนต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะนัดวันมาให้เราแล้วก็ไปหาเขาไปคุยกับเขาเรื่องแบบได้ทุกเรื่องเลยเขาก็จะสนับสนุนเราทุกๆเรื่องสตาฟให้ความช่วยเหลือดีมากๆคือครูถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามในห้องหรือว่าจะไปหลังคาบก็สามารถเข้าไปถามได้ในออฟฟิศเขาอะค่ะแล้วก็Advisor มีคำถามอะไรสงสัยอะไรอยากรู้วิชาไหนดีอยากโอนไปมหาลัยนี้ทำยังไงก็ถาม Advisor ได้เลยค่ะแล้วก็มีปัญหาก็คุยกับเขาได้เลยก็อยากไปเรียนที่นิวยอร์กค่ะใช่อยากไปเรียนที่นิวยอร์กเพราะว่ามีญาติอยู่ที่นั่นก็เลยก็จะไปเรียนที่นู่น University of Cornell มั้งตอนนี้กำลังคิดอยู่หลังจากจบชอลายคิดว่าก็ transfer ไปต่อปี3ปี4ค่ะแล้วก็ตอนระหว่างปี3ก็อาจจะทำงาน internship แล้วก็หลังจากนั้นก็คงทำงานค่ะก็คงศึกษาต่อในด้านที่ตัวเองสนใจซึ่งก็คือ finance แล้วหลังจากเรียนได้ดีกรีแล้วผมก็หวังว่าจะได้ internship ที่นี่แล้วจะได้เรียนเก็บประสบการณ์ไปด้วยไหนๆก็ชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติแล้วนะครับก็คงไม่น่าจะพ้นแถวโอเรกอนนะครับU of O นะครับอยากไปมากอยากไปเป็นเป็ดที่นู่นเหลือเกินก็คงจะทำงานก่อนแหละครับก่อนเข้าอยู่เอาประสบการณ์อะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปจริงจังทีเดียวกับในเป็นนักเรียนอยู่ที่นู่นเลยดีกว่าครับ